การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับรายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรไม่เพียงแค่การแข่งขันเรือเท่านั้นยังมีกิจกรรมการชกมวยแล้วก็การฉายหนังข้ามแม่น้ำรายละเอียดของกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรเราพูดคุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกครับคุณสมเกียรติแสงสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองสองแควนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งตอนนี้นี่โอ้โหมีถ้วยพระราชทานใช่ไหมคะมาตั้งอยู่ข้างหน้าเราแล้วนี่ขนลุกเลยนะคือแบบว่าเป็นฝีพายที่เห็นถ้วยแบบนี้นี่โอ้โหจำแบบว่าเดินเดินเข้ามานี่แบบว่าเดินพายเข้ามาเลยนะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปพูดคุยรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยากจะให้ทางด้านของท่านรองเนี่ยได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการแข่งขันเรือยาวประเพณีอันน่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะคือประวัติสืบเนื่องมาแต่โบราณเนี่ยนะพี่น้องชาวตำบลท่าโลงนะพี่น้องชาวตำบลพัดพริกต่างๆเนี่ยหลังจากเทศกาลออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีการรวบรวมนำพระป่ามาถวายมาทอดที่วัดใหญ่ของเรานะเพื่อถวายมอบแด่องค์พระธิราชมีพระป่าหัวเรือมีผ้าห่มหลวงพ่อก็จะชวนพี่น้องชาวบ้านวัดลมก็ดีวัดพริกก็ดีนะปากพิงต่างๆเนี่ยซึ่งมีเรือเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราอยู่กับใต้น้ำแม่น้ำน่านก็จะชวนกันมานำพระป่าหัวเรือมาถวายที่วัดใหญ่ของเราพอหลังจากถวายพระป่าห่มผ้าหลวงพ่อธิราชแล้วขากลับเนี่ยก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันมีการพายเรือแข่งขันประลองฝีมือกันต่างๆก็จึงเกิดพระธรรมในการแข่งขันทางน้ำขึ้นมาเพื่อสร้างความสามัคคีต่างๆครับก็เลยมีการจัดแข่งขันเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาปี2521เนี่ยทางจังหวัดโลกเราได้รับประทานถ้วยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชตัวเด็จพระเทพแล้วก็เจ้าพระจุลพรพระลักษณ์ประทานถ้วยเป็นถ้วยประทานให้กับเรือที่เข้าแข่งขันก็จึงเกิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจริงถ้วยประทานของจังหวัดโลกเป็นต้นมาจุดเริ่มต้นนี่คือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านเขาทำสืบต่อกันมาก็คือมีพระป่าหัวเรือนำผ้ามาห่มองค์พระพุทธชินราชตอนมาเนี่ยมาเป็นรูปขบวนสวยงามมาห่มเสร็จขากลับก็ร้องรำทำเพลงแล้วก็มีการแข่งกันกลับก็อาจจะเป็นคนไทยแล้วรักสุขสนานใช่ไหมชอบความสุขสนานหลังจากขากลับก็ระหว่างล่องเรือกับก็จะมีการล่องลำเพลงเล่นกันแล้วก็มีการลองท้ากันแข่งไม้อะไรต่างนี่คือจุดเริ่มต้นก็เกิดเป็นวิธีขึ้นมาทุกปีก็อย่างนี้พอนำพระป่ามาที่วัดใหญ่ของเราแล้วนะตอนป่าเสร็จถวายพระหลวงพ่อที่ราชเรียบร้อยแล้วก็จะแข่งกันตลอดจนกระทั่งมาปี2021นี่แหละมีการแข่งขันซึ่งเราได้รับถ้วยพระราชทานมาก็เป็นประเพณีการแข่งขันระยะยาวเพณีชื่อพระทานตลอดมาทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่านับย้อนจำนวนปีไปนะคุณ30กว่าปีมาแล้วสำหรับประเพณีดีๆแบบนี้ที่เราได้สืบทอดกันมาเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสสัมผัสถ้วยพระราชทานนี่แค่แต่เบาๆนะคุณ คือแบบว่าคนลุกนะเรารู้สึกได้เลยว่าถ้าหากว่าเป็นฝีพายที่เขาได้ซุ่มซ้อมแล้วก็เหมือนกรำสึกอะคุณในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ครอบครองถ้วยพระราชทานเนี่ยมันเป็นความน่าภาคภูมิใจมากๆและอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดถึงพระป่าหัวเรือถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเราเลยไหมคะก็เป็นของจังหวัดโลกเพราะว่าที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะไฮไลท์การทอดพระป่าหัวเรือเนี่ยเป็นความร่วมมือของประชาชนเขาด้วยความเคารพศรัทธาในองค์พ่อจิตราชนะการทำบุญประเพณีต่างๆเนี่ยเขาก็ทำมาเป็นประเพณีสืบต่อมานะนั้นเราชาวพิโรจน์ทุกคนก็จะสานสืบประเพณีนี้ไปนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อพูดถึงพระป่าหัวเรือบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะลงเรือไปได้แต่ว่ามีความประสงค์เนี่ยจะร่วมทำบุญหรือว่าทอดพระป่าร่วมนี่จะสามารถติดต่อหรือว่าร่วมกิจกรรมอย่างไรคะก็ได้ฮะที่เทศบาลของพิโรจน์สำนักการศึกษาหรือว่าท่านจะมาร่วมพิธีเปิดในเช้าวันที่19เลยตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยคือขบวนเรืออัญเชิญทศประธานขบวนเรืออัญเชิญพระป่าแล้วก็พระป่าหัวเรือต่างๆเนี่ยพระห่มหลวงพ่อเนี่ยก็จะไปทางน้ำทางบกแต่ไฮไลท์ก็อยู่ที่ทางน้ำจะมีเรือลำใหญ่ซึ่งมีเรือที่นำถ้วยมาแล้วก็ปลานะครับล่องเรือขึ้นมาจากทางด้านทิศใต้นะฮะขึ้นมาตรงนี้พี่น้องประชาชนที่สนใจจะมาทำบุญก็สามารถที่จะมาร่วมรอที่หน้าวัดก็ได้เพราะหลังจากเรือเทียบเรียบร้อยแล้วก็จะอัญเชิญถ้วยพระทานขึ้นมาอย่างที่ประทับที่แท่นนะฮะแล้วก็จะเชิญพระป่าต่างๆผ้าห่มขึ้นมาตั้งกองที่บริเวณริมแม่น้ำน่านประมาณ88กองร่วมบุญได้ตรงนี้เลยพี่น้องประชาชนที่สนใจก็ลงไปทำบุญเสียบไม้ทำบุญกองไหนก็ได้การทำบุญที่ไหนก็ได้นะครับร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวจังหวัดโลกโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลวัดพริกบ้านวัดลมปากพิงท่าโลงต่างๆเนี่ยซึ่งเขาทำมา30-40ปีแล้วนะจะเห็นว่าในทุกๆปีเนี่ยตาม ลานทางด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งเข้าแถวรอแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดขาวเพื่อเป็นการสักการะพระที่ราชเราแล้วก็มาร่วมบุญด้วยแล้วก็พอเสร็จพิธีเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญผ้าห่มเนี่ย
นำขบวนเข้าไปในวัดหลวงพ่อจิราชเราไปถวายพระหลวงพ่อจิราชแล้วก็ไปถวายพระป่ากันก็จะเหมือนทำบุญร่วมกันครับมันเป็นงานบุญนะครับเพราะแต่ละคนนี่ก็นุ่งขาวห่มขาวมาเตรียมเหมือนเข้าวัดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นงานที่ทำบุญเข้าวัดเหมือนกันใช่แล้วค่ะหลังจากเสร็จสิ้นจากพิธีการทางสงฆ์ในเรื่องของการทอดพระป่าแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันเรือแล้วในปีนี้นี่เรื่องราวของพิธีเปิดว่าการแข่งขันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะพิธีเปิดอย่างที่เรียนทราบแล้วว่าพิธีเปิดก็จะมีขบวนอัญเชิญทูตประธานนะฮะก็อัญเชิญพระป่าหัวเรือพระห่มหัวเทราชพิธีเปิดก็จะมีน้องๆนักเรียนจากเรียนเทศบาลนครพิโรจน์แสดงอยู่ฝั่งตรงข้ามในการเปิดการแสดงพิธีไทยท่องเที่ยวทิพย์โลกนะฮะก็จะซ้อมมาเต็มที่ละนะครับทุกปีก็จะมีการแสดงตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนี้นะครับนอกจากนั้นหลังจากเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีเรือในคู่ที่เขาเคยชิงแชมป์กันมาปีนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ยาวใหญ่ที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีแข่งที่จังหวัดพิจิตรนะฮะซึ่งแข่งที่พระท่าหลวงก็คงจะเป็นเรือยาวใหญ่ที่เขาจะมาแก้ฝีมือกันที่นี่นะฮะโดยเฉพาะทราบว่าเรือที่ได้แชมป์ยาวใหญ่นี่ก็จะเป็นเรือของสิงห์ลีโอสิงห์ลีโอหนึ่งก็คงจะมาขับเคี่ยวกับเรือเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือนะเรือเทพนรสิงห์88เล็กลำหนึ่งถ้าเป็นเรือจากชัยนาทนะก็คงจะมาแก้มือที่นี่นะครับก็มีพิธียิ่งใหญ่ลังกานะครับมีกองเชียร์ซึ่งจะมาประกวดแข่งขันจริงทุกระทานกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเด็ดทุกปีนะฝั่งตรงข้ามแต่ละคนนี่โอ้โหสะบัดช่อกันเลยทีเดียวสันนี่มาเต็มที่ฮะยาดมนิดอาจจะต้องเตรียมไว้ข้างกองเชียร์อย่ามองอันนี้อาจจะต้องใช้เยอะแล้วก็ชื่อเรือที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหถ้าใครชอบดูการแข่งขันเรือยาวเนี่ยชื่อดังทั้งนั้นเลยนะฮะใช่แล้วพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะพลาดสนามที่จังหวัดพิจิตรรวมแม้กระทั่งตัวฝีพายเองที่เขาเบียดกันมาสูสีคู่ขี้กันมาเขาก็บอกว่าจะมาแก้มือกันที่สนามที่จังหวัดพิษณุโลกนี่แหละจะเป็นสายน้ำที่บอกว่าขับเคี่ยวกันแล้วก็ชิงใจกันทีนี้เราจะจัดงานสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนี่เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ความพร้อมเรื่องเวทีเรื่องสถานที่เรียงต่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ผ่านมาก็ดูสถานที่ทางเจ้าที่เทศบาลก็เตรียมประลำพิธีเตรียมจุดปล่อยเรือเตรียมจุดเส้นชัยแข่งขันแล้วก็ที่พักให้กับเพย์พายซึ่งจะเริ่มเดินทางคงจะเป็นพรุ่งนี้จะเริ่มเข้ามาแล้วแต่เมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมแล้วโดยเฉพาะเรือท้องถิ่นของพิโลกเราเนี่ยเริ่มซ้อมกันมาหลายเดือนแล้วลงซ้อมเพราะว่าการแข่งขันเรือต้องใช้เวลาซ้อมอย่างน้อยเดือนหรือ2เดือนเพราะต้องใช้กำลังมากเวลาลงพายแล้วเนี่ยจะเหนื่อยมากถ้าคุณไม่ซ้อมไม่ดีกำลังไม่ดีก็ไม่ไหวแล้วหยุดไม่ได้ระหว่างจ้ำไปนี่ถ้าเราหยุดพายจะโดนกันหมดใช่ไหมนั้นเขาจะต้องไปพร้อมๆกันสามัคคีนะฮะต้องมีความสามัคคีนั่นเป็นกีฬาแข่งเรือเนี่ยเป็นกีฬาที่อยากให้พี่น้องคนไทยเนาะไม่เฉพาะชาวพิโลกแต่ก็ได้มาท่องเที่ยวได้มาดูชมเพราะว่าหาโอกาสชมได้ยากจะต้องใช้คนถึง 40-50 คนใช้เรือซึ่งขุดเนี่ยต้องใช้เวลานานเป็นแรมปีไม้ที่ขุดก็ต้องมีความสำคัญต้องใช้ไม้ตะเคียนทองไม้อะไรซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพแล้วก็เป็นไม้ที่สามารถจะลอยน้ำได้ดีอะไรต่างเนี่ยนั้นกรรมวิธีเนี่ยมันหาได้ยากมากเราก็ควรรักแล้วมาชมไว้ปีนึงมีครั้งเดียวนะครับทุกอย่างเป็นเสน่ห์หมดเลยนะฮะเป็นเสน่ห์หมดแล้วสายน้ำที่แข่งก็มีไม่มากนะมีอยุธยาสระบุรีพิษณุโลกพิจิตรน่านอะไรเงี้ยก็จะมีจังหวัดที่แข่งไม่มากนักพูดถึงสายน้ำค่ะคุณเจตณขณะนี้ในเรื่องของปริมาณน้ำหรือว่าลำน้ำน่านของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการแข่งขันบ้างไหมคะก็คาดว่าเพียงพอเพราะเมื่อเช้าผ่านดูแล้วคือเราโชคดีมีฝนลงมาช่วงนี้มีที่เช่นมีฝนลงมาสองสามวันนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านของเราคือเขื่อนพิษณุโลกนะฮะทะเลสวนเราและเขื่อนควยน้ำลุงแดนเนี่ยเก็บกักน้ำได้ดีแล้วปล่อยน้ำมาแต่แรกก็ห่วงว่าน้ำจะแล้งน้ำไม่ค่อยพอในเรื่องการแข่งขันเรือไหมปรากฏโชคดีที่เรามีฝนก็พอดีตอนนี้น้ำก็เพิ่มมาปริมาณที่พอสมควร ก็คงจะไม่เป็นปัญหาตรงนี้ทางเขื่อนนะฮะทางเขื่อนทางชลประทานท่านก็คอยดูแลเรื่องนี้ให้อยู่เห็นว่านอกจากมีการแข่งขันเรือแล้วยังมีชกมวยด้วยนะฮะในช่วงเย็นวันที่19นะหลังจากเปิดพิธีเสร็จแข่งขันเรือเสร็จในช่วงเย็นท่านก็สามารถชมภาพยนตร์มีการฉายภาพยนตร์จากสายการบินนกแอร์นกแอร์นำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาให้ชมฉายฝั่งตรงข้ามฉายจากฝั่งหน้าวัดใหญ่ข้ามไปฝั่งน้ำเพอก็อยากจะเชิญชมมาชมเรือแล้วเสร็จแล้วตอนเย็นก็ชมภาพยนตร์นอกจากนั้นก็ในเวลาทุ่มหนึ่งก็จะมีการแข่งขันชกมวยของ7สีนะฮะโดยสมาคมศิษย์เก่าเรียนพุทธิราชท่านนายกเปรมฤทธิ์ชาบนท์ท่านก็เป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีท่านคณาธิปนาธิปนายกสมาคมเรียนเก่าพุทธิราชท่านผู้อำนวยการท่านผู้การเฉลิมท่านนายกมนชัยวัฒนาต่างๆร่วมกันจัดเพื่อหารายได้ช่วยการศึกษาของเรียนพุทธิราชก็อยากให้เชิญชมที่บริเวณไหนคะหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับ
ก็ถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะไปชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะโอ้โหชมในสถานที่ที่มันแบบว่าคุณเจษเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์จริงซึ่งตอนนี้พี่โลกเราก็กำลังดำเนินการในการปรับปรุงพระราชวังจันทร์ด้วยเดือนกุมภาพันธ์3แล้วก็เป็นการฉายภาพยนตร์ข้ามแม่น้ำพิเศษอันนี้พิเศษมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจหลังจากชมภาพยนตร์เสร็จใครที่สนใจอยากจะชื่นชอบหมัดๆมวยๆก็ไปชมมวยต่อได้เป็นมวยเกียรติเพชร7สีด้วยนะครับก็สามารถที่จะซื้อบัตรเข้าชมได้มีบัตรตั้งแต่300บาท500บาทแล้วก็ VIP 1,000 บาทครับผมนะครับผมก็ซื้อมา1ใบแล้วอ๋อนี่นะฮะยกตัวอย่างชูบัตรได้เลยเพราะว่าท่านรองบอกว่าซื้อมาแล้วเหมือนกันเตรียมที่จะเข้ารับชมอันนี้เป็นราคา500บาทครับผมเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนั้นก็จะสนับสนุนเป็นการศึกษาและก็พัฒนาโรงเรียนครับส่วนการศึกษาของโรงเรียนพุทธชินราชพิษณุโลกนี่นะครับการแข่งขันชกมวยเริ่มตั้งแต่19นาฬิกานะครับแล้วก็คาดว่าตี2เนี่ยน่าจะยังไม่จบครับถ้าว่ากันว่าอย่างนั้นนะฮะหลายคู่ทีเดียวแล้วก็มีคู่เด็ดๆทั้งนั้นค่ะท้ายที่สุดค่ะอยากจะให้ท่านรองนั้นได้กล่าวเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกกันก็ในนามตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอเชิญชวนโดยเฉพาะคนพิษณุโลกด้วยกันพี่น้องชาวต่างจังหวัดที่มาเชียร์เรือก็ดีมาชมหรือมาท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ดีให้มาชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประธานปี2018นี้เพราะจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีเรือที่เข้าแข่งขันมากมายได้ท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกมาซื้อสินค้ามาจับจ่ายนี่โดยเฉพาะข้าวเม่าข้าวเม่าทอดวัดหาดมุงกระบือเมื่อเช้าไปซื้อยังไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหมดไม่ทันนะเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อใหม่นะครับก็มาท่องเที่ยวบ้านเรานะมาไหว้หลวงพ่อชินราชมาทอดพระปากันนะทำบุญเสร็จแล้วท่านจะได้ชมภาพยนตร์ข้ามแม่น้ำได้ชมการชกมวยเพราะฉะนั้นท่านอาจจะไปไหว้ศาลพระพิสุทธิ์มาราชนะครับเพื่อทำให้จิตใจสงบแล้วก็มีความสุขนี่1วันนะครบทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็การแข่งขันเรือก็จะจัดขึ้นวันเสาร์นี้19แล้วก็20กันยายนนี้ค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคุณสมเกียรติแสงสุวรรณค่ะขอบคุณท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับเริ่มวันเสาร์นี้แล้ว19กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็ไปชมพิธีเปิดสวยๆกันด้วยนะคะ MBT ถ่ายทอดสดพิธีปิดด้วยนะฮะใช่ก็ติดตามรับชมกันได้สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมรายการของเราพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันที่อุตรดิตถ์ครับ